มีหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมว่าแฟนๆชาวไทยก็รออยู่ไม่น้อยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโปรโมทมานานมากแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ฉายสักทีบางคนเนี่ยเตรียมว่ากูไปเอาหนังสือมาอ่านดีกว่าอ่านไปจนจบไปแล้วหนังยังไม่ฉายเลยผมกําลังหมายถึงงานเรื่องใหม่ของเดนนิสเวลเนอร์ครับหนังเรื่องดูนั่นเองครับ เ i นนิสวิเล u นฟทำหนังเรื่องดูนซึ่งเป็นงานที่สร้างมาจากบทประพันธ์ไซไฟชัน่นนะฮะนวนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างดูนของ f r a n เกอร์เบิรนะครับคือข่าวเนี่ยมันม,มันดูถูกโรคถูกเส้นมากเดนนิสวิเล u นฟกับดูนนี่มันดูถูกที่ถูกทางมากๆเลยนักแสดงนำในเรื่องนี่ก็มีทั้งทิโมธีช c h a l ลเมตนะครับแซนด์าย่าริเบกาฟกูสันออสการ์ไอแซคจอร์ชบร l ลินสตาเลนสกาการ์เดฟบาติสตริกวดาราครับ นั่นล้นจอจริงๆครับแต่หนังก็ไม่ได้ฉายสักทีครับอีกหนึ่งข่าวที่มันมีมาเสมอก็คือทาง w a r n e r Brother เขาก็วางแผนเอาไว้นะครับว่าเขาจะฉายอินเตอร์เตอร์พร้อมกับ HBO Max เนี่ยมันเกิดความสั่นคลอนในความมั่นคงของหนังภาคต่ออยู่ครับเป็นที่รู้กันของแฟนๆดูนะครับว่าเดนนิสวิลเลนเนฟเนี่ยไม่สามารถทำดูนของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตจากเล่มหนึ่งหนาๆนั่นน,น,น่ะให้กลายเป็นหนังภาคเดียวให้มันจบแบบสมบูรณ์ได้ครับหนังที่ทำได้ก็ออกมาไม่ดีครับ เดนิสเลนเนอฟก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราจะแบ่งดูนออกเป็น2เรื่องเขายังไม่บอกนะครับว่าเรื่องแรกภาคแรกเนี่ยมันจบลงตรงไหนแต่ว่าชัดเจนแน่นอนยังไงก็จะแบ่งเป็นดูนกับดูนพาร์ททูนะฮะแล้วก็จะมีดูนที่เป็นซีรีส์สปินออฟออกมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยมันดูสั่นคลอนมากๆเลยครับมันไม่ได้ฉายสักทีมันก็เลยเกิดคำถามว่ามันจะมีโอกาสไหมที่สุดท้ายแล้วดูนภาค2 ซึ่งยังไม่ได้ถ่ายเนี่ยจะแท้งกลางอากาศคือฉายภาคแรกไปแล้วแปกนะครับแล้วไม่ได้ไปต่อนะ่แล้วภาค2ก็กลายเป็นภาค2ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนอย่างหนังในตำนานที่หลายๆเรื่องเคยเป็นครับไล่ชื่อมันฮะเยอะแยะมากมายครับ i a m Number 4บอร์โฟร์จอห์นคาร์เตอร์อะไรพวกเนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับที่ทำภาคแรกแล้วไม่ได้ทำภาคต่อทั้งๆท,ที่มันมีหนังสือหรือมีอะไรให้ต่ออีกมากมายเนะี่ย แฟนๆดูนเขาก็กลัวจะเป็นแบบนั้นครับดังนั้นเมื่อมันเกิดกระแสนี้ขึ้นน่ะว่าดูน1ยังไม่ได้ฉายแล้วดูน2จะได้ทำไหมเนี่ยเดนนิสเวลเนฟออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับว่านังเรื่องดูนเนี่ยใช้ทุนสร้างประมาณ165ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเดนนิสเวลเนฟบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะได้ทำภาคต่อไหมเนี่ย เราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนครับว่าหนังที่ดีแล้วก็สวยงามเนี่ยแล้วก็ขายได้คนอยากดูกลายเป็นแบบว่าซุปเปอร์ฮิตเนี่ยมันมีอยู่จริงซึ่งเท่าที่เราดูกันจากสตูดิโอเนี่ย แล้วว่าดูนเนี่ยมีศักยภาพแบบนั้นเดนิสเวลเนฟบอกว่าทุกคนที่วอร์เนอร์บร e r เอร์รวมทั้งที่เลเจนเดอรี่เนี่ยทุกคนทีด่ดูดูนเรียบร้อยแล้วเราลงความเห็นเหมือนกันร้อยเเลยนะที่จะสนับสนุนให้ดูนทําให้มันจบซาก้าให้ได้เนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเราเริ่มเดินทางกับดูนภาค2มาแล้วมาเรียกว่าดูนพาร์ททูนะครับเดนิสเวลเนฟมั่นใจว่าทุกคนที่สตูดิโอรักหนังเรื่องดูนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้หนังเรื่องนี้เดินต่อไปจนถึงจุดสิ้นสุดมันคือความภาคภูมิใจของททุกคนี่ Studio. จะมีอยู่เรื่องเดียวที่ทําให้ทุกคนไม่ได้ดูดูนภาค2ต่อประทานโทษนะมันต้องห่วยมากๆ มันต้องฟลอปมากๆม,มันต้องเสียหายมันต้องไม่ได้เงินมากๆทําให้มีโอกาสที่วอร์เนอร์บรัเซอร์ฉกพัทวิลเล e เนฟพอไม่เอาละมันขายโคตรไม่ได้เลยดังนั้นเดนสิสวิลเลเนฟมั่นใจพอสมควรครับว่ายังไงก็น่าจะได้ไปต่อนะครับสำหรับดูนครับณนะเวลานี้ดูนเนี่ยภาค2ดูนพัททเนี่ยถึงไหนแล้วตัวเดนสิสวิลเลเนฟบอกว่าเขากําลังเขียนบทอยู่นะครับการเขียนบทดูนเนี่ยเหมือนทําให้แกรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอายุ18อีกครั้งหนึง่งครับการทํางานในหนังเรื่องดูนของเดนน ภาวะปกติเลยมันคือประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบใหม่เพราะมันคือหนังของแกเรื่องแรกที่ดูแล้วแกรู้สึกว่าตอนทําก็เป็นคนทําตอนดูก็กลับมาเป็นคนดูที่สนุกกับหนังได้จริงๆนี่คืองานแห่งชีวิตของแกเลยครับแกบอกว่าขอบคุณชีวิตนี้มากๆเลยที่สุดท้ายเนี่ยสามารถผลักดันจนสามารถทําหนังเรื่องดูลมาอยู่ในจอได้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นๆคิดยังไงนะแต่ผมอยากจะขอบคุณไอเดนิสวิลเลนเนฟอายุ14มากเลยที่มันตัดสินใจอ่านดูนในตอนนั้นเนี่ยโอ้โห รักมากๆเลยนะฮะนี่คือรักมากๆเลยนะราวกับเราดูเจเจเอรบรามทำสตาร์วอย่างนั้นนะฮะเราก็มาดูเดนเนสส v วิลเลนเนฟทำดูนกันก็แล้วกันนะครับบทประพันธ์ได้รับคำชื่นชมอยู่แล้วเป็นตำนานอยู่แล้วแต่ตัวหนังภาพยนตร์ดูนเองเนี่ยประทานโทษนะฮะ ไม่เคยออกมาดีเลยออกมามีปัญหาโดยตลอดครั้งนี้น่าจะไม่ต่างอะไรกับตอนที่ปีเตอร์จกสันทำหลอดออฟเดอะริงครับเดอะหลอดออฟเดอะริงของ j r อาร์โทเยนเองก็เช่นเดียวกันครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ปีเตอร์จัสันจะทำเนี่ยไม่เคยดีเลยทําเป็นหนังก็ปุป,ปุ่ปะปะทําเป็นแอนิเมชั่นก็ออกมาไม่ดีฮะออกมาไม่สมบูรณ์สักทีตอนปีเตอร์จัสันจะทำเนะี่ยผมมารู้จักหลอดออฟเดอะริงก่อนหน้านั้นนะครับผมยังรู้สึกเลยว่าจะไหวเหรอวะเรื่องมันทํายากมากเลยนะเออไอ,ไอสามเล่มนั่นอะ แล้วชิปอฟเดอะริงทูทาวเวอร์แล้วก็ Return of the King อ่ะมันทำยากนะมันจะทำได้จริงๆเหรอต่างกับ Star Wars สิ้นเชิงนะครับเพราะ Star Wars เนี่ยเขียนมาเพื่อเป็นภาพยนตร์แต่นิยายแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเราพูดถึงประเทศไทยเหมือนเราพูดถึงเพชรอุมานะครับบางเรื่องมันเหมาะกับการเป็นนิยายมากๆนะมันเป็นนิยายที่ดีมากเลยแต่ทำออกมามันต้องเหนื่อยขนาดไหนว่าในการทำเรื่องนั้นให้กลายเป็นภาพยนตร์ให้ได้เนี่ยดูอยู่ในลักษณะน,น,นั้นครับ ดูนไม่เคยมีของดีเลยครับทำออกมากี่ทีก็เละไม่เป็นท่าแต่คนทําหนังหลายคนที่เขาโตมากับนิยายเรื่องนี้เขาอยากทําอ่ะเราหวังว่าสุดท้ายดูนจะมีฉบับภาพบยนต์ที่สมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมสักทีและนี่คือสิ่งที่น่าจะกลายเป็นแบบนั้นครับสำหรับดูนจากเดนิสวิลเลเนอร์ครับเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะครับไอทีมอทีชลเมตในเรื่องดูนนี่มันเท่ดีเหลือเกินนะ นี่คือเด็บติสต้าจากดูนะครับเอามาดูเรื่องของแรนเรโนกันบ้างดีกว่านะครับจากฟรีกายนะวันนี้ต้องบอกว่าแรนเรโนจากฟรีกายเพราะว่าแก้ออกจากเดดพูลมาได้พอสมควรนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าเดดพูไม่มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วฮะจากเดดพูสองนะครับแล้วมันก็มีแต่เป็นมุกตลกกระปิดกระปอยนะฮะ <laughs> จนล่าสุดงานหนังเรื่องฟรีกายคืองานที่แรนเรโนเองออกมาประกาศชัดเลยครับว่าผมอะ ไม่ได้ตื่นเต้นกับการทํางานมันนานมากเลยแล้ว,วก็การกลับมาทํางานกับฟรีกายเนี่ยมันเหมือนเรากลับไปอยู่ในกองไอเดสพูอ่ะแหมมันมีกระตือหรือล้นอยากจะทํามาสนุกสนานในการทำเหลือเกินฟรีกายเป็นงานในการกํากับแล้วก็เขียนบทของผู้กำกับฝีมือเยี่ยมอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชอนเลวีครับขวามือคือชอนเลวีนะครับณวันนี้ฉายเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่เรารู้ครับว่าโอ้คะแนนฟรีกายดีเหลือเกิน 83ในขณะที่คะแนนฝั่งคนดูนี่เกือบจะเต็มร้อยหครับย่อนอยู่5%เท่านั้นนะครับสิ่งที่มันกลายเป็นกระแสหลังจากฟรีกายเริ่มฉายก็คือเอ๊หนังเรื่องนี้มันจะมีภาคต่อไหมมันก็เป็นลือไปลือมานะครับแต่สุดท้าย e รนเดโนเองนั no ่แหละครับเป็นคนออกมาประกาศว่า after 3ปีในการส่งข้อความฟรีกาย original ip movie disney นเฟิร์มวันนี้แล้วว่าพวกเขาอยากจะเห็นภาคต่ออย่างเป็นทางการ <laughs> นะฮะเราจะได้เห็นฟรีกายภาคต่ออย่างเป็นทางการนะครับไอคนไทยเองก็บอกว่ากูขอดูภาคแรกก่อนดีกว่านะ <laughs> ฟรีกายเองเนี่ยเนื่องจากว่าฟรีกายเป็นหนังที่ว่าดวยเรื่องของเกมเนาะตัวละครพระเอกเป็น non player character NPC อยู่ในเกมที่เป็นเกม open world คล้ายๆกับ Grand Theft Auto ดังนั้นมันก็มี Parody ้โปสเตมามากมายแหละครับว่าเออมิสเตอร์กายที่อยู่ในฟรีกายเนี่ยไม่ไปปรากฏตัวอยู่ในเกมต่างๆมันจะประมาณไหนเราก็เห็นมีทั้ง w i n ซ ity นะฮะไอตรงกลางคือ Grand Theft Auto เนาะแล้วก็มีทั้ง Among Us นะครับรวมไปถึงไอซ้ายมือน่าจะเป็นดูน ตรงกลางเป็น Minecraft นะครับส่วนขวามือติดปีกคือ Mario คือพอ Big i d อเดียมันสำเร็จอะ b i g i d อเดียเรื่องของกายตัวละครจากเกมรู้ตัวฉันอยากจะออกมาโลดเล่นด้วยความเป็นตัวของตัวเอง มันคล้ายๆกับไอรักอิดราฟนะครับเออมันคล้ายๆกับรักอิดราฟพอบิ๊กไอเดียเรื่องเฮ้ยฉันอยากจะออกไปจากตรงนี้ฉันสามารถโลดแล่นในดินแดนแห่งเกมด้วยชีวิตจิตใจของตัวเองได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดไอเดียโอ้โหเขาเรียกว่าแตกยอดแตกหนอ่อได้สารพัดครับเราจะเอามิสเตอร์ไกเนี่ยตัวละครไรนโนเน่ยไปใส่ไว้ในเกมอะไรได้บ้างดีเนี่ยมันเลยเกิดโปสเตอร์ไอพาโรดี้ล้อเลียนพวกนี้เกิดขึ้นครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องล้อเลียนอีกต่อไปนะครับเพราะตัวผู้กํากับเองครับผู้กํากับชอน วี vy, มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของฟรีกายภาคต่อครับมีสื่อมาถามแกล้วครับว่าเอ๊ถ้าทำต่อเนี่ยชอนเลวี่อยากจะให้ฟรีกายไปในทิศทางไหน ชอเลวีบอกว่าผมอยากเห็นตัวละครกายอยู่ในเกม Call of Duty หรือว่า Minecraft ก็ได้นะมันจะทำให้เราสามารถปรับทิศทางของหนังไปสู่ความเป็น Comedy Action แบบยอดเยี่ยมอะแล้วไอเดียแบบเนี้ยเราสามารถต่อยอดได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะมันเจ๋งมากๆในฐานะ Big กไอเดอันนึงเนี่ยแล้วมันก็ดูเป็นการโกหกนะถ้าผมจะบอกกับทุกคนว่าเราเนี่ย ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเพราะความจริงแล้วณเวลานี้ที่สตูดิโอเรามีการเริ่ม brainstorm กันแล้วครับพูดถึงเรื่องอะไรทำนองนี้กันไปบ้างแล้วดังนั้นจับตามองได้เลยว่าฟรีกายในอนาคตจะไปในทิศทางไหนนะครับเน่ <c oughs> ขอดูก่อนจะได้รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนจะได้รู้จะได้จินตนาการตามถูกจะได้อยากดูตามถูกว่าเออมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นแบบนี้นี่เองและนั่นก็คือเรื่องราวของฟรีกายครับ